ฮัลโหลสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคำแนะนำดีๆของแม่ค้าอ้อมนะครับช่วงนี้ห่างหายกันไปเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่คือได้แนะนำในเรื่องของการทำวิธีการทำการดึงข้อมูลจากหน้าเว็บแล้วก็ได้ห่างหายกันไปช่วงก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าพอดีต้องดูแลผู้ป่วยนะครับหายไปพักใหญ่ๆเลยแหละเคยทำให้การแนะนำต่างๆมันยังไม่ต่อเนื่องอันนี้ต้องขออภัยนะครับผมก็มาต่อกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ที่จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคือคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้วิธีการสร้างไอมาโคสำหรับการดึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์นะฮะเพื่อจะนำข้อมูลนั้นไปลงในส่วนของไฟล์ .csv นะครับและหลังจากนั้นเราจะนำไฟล์ .csv ที่เราดึงข้อมูลจากหน้าเว็บได้แล้วเนี่ยมาใช้ในการโพสต์ประกาศนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมก็จะแนะนำในส่วนของเว็บโพสต์ประกาศที่ดังๆนะครับเพราะว่าน่าจะได้ผลดีกับหลายๆคนนะครับก็ขอเกริ่นไว้ก่อนผมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการทำให้ระบบของเว็บไหนเสื่อมเสียหรือว่ารวนนะครับสิ่งที่ผมออกมาเนี่ยคือเพราะว่าหลายๆคนอยากทำมาค้าขายออนไลน์นะมีสินค้าแล้วนะมีเว็บไซต์แล้วแต่ไม่มีเวลาโปรโมทที่ไม่มีเวลาเพราะว่าไหนจะติดงานประจำด้วยล่ะไหนจะติดภารกิจอย่างอื่นที่จำเป็นนะครับไม่มีเวลาที่จะมาโปรโมททำให้การขายสินค้าไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับครั้นจะเอาเงินไปลงทุนหนักๆไปเลยเนี่ยก็คงจะไม่ไหวนะหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนั้นก็ครั้งนี้ผมก็คงจะออกตัวไว้ก่อนว่าผมเป็นเพียงสื่อกลางที่จะแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นแต่เครื่องมือตัวนี้นะครับคือไอมาโคเนี่ยถ้าคุณใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นผลดีเขาก็จะคุณก็จะได้ประโยชน์กับสิ่งนี้แต่ถ้าคุณใช้ในทางที่ผิดโดยที่ไม่คิดถึงใจเขาใจเราสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จะพังนะครับไม่ใช่ที่คุณพังคนเดียวคนอื่นก็จะพังไปด้วยเพราะว่าระบบต่างๆเขาคงจะปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพื่อให้รองรับการทำงานที่หนักหน่วงมากขึ้นนะครับก็เกิดกันมาพักหนึ่งแล้วคราวนี้เราเริ่มมาเลยต่อกันเลยดีกว่าให้แล้วคือเราได้ไฟล์ CSV แล้วนะครับไฟล์ CSV ใครที่ยังไม่ตามไม่ทันมาดูคลิปนี้แล้วงงๆก็กลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือผู้ประกาศที่จะนำก็เรียกอะไรนำข้อมูลจากหน้าเว็บที่คุณต้องการไปโปรโมทยังเว็บประกาศดังๆนะครับครั้งที่แล้วเราได้แล้วนะเราได้ข้อมูลมาแล้วราคาไตเติ้ลสินค้าราคาสินค้าราคาแล้วก็รายละเอียดสินค้านะครับก็สำหรับคนที่ดูแล้วงงๆกับโปรแกรมนี่คือส่วนที่ผมเปิดให้เห็นในตอนเนี้ยเป็นโปรแกรม Notepad++ นะครับไปดาวน์โหลดกันมาได้เป็นของฟรีนะครับไปดาวน์โหลดกันมาได้แล้วก็ใครที่ยังดูตรงนี้แล้วงงสามารถที่จะเปิดไฟล์ดังกล่าวผ่านโปรแกรม Excel ได้ถ้าคุณมีติดเครื่องนะครับถ้าคุณเปิดผ่าน Excel ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยฮะไฟล์ข้อมูลคุณจะถูกแบ่งออกเป็นคอลัมน์เปิดขึ้นมาเฉยๆนะครับไม่ต้องเซฟทับนะครับถ้าคุณเซฟทับไฟล์จะใช้ไม่ได้นะครับเปิดขึ้นมาเฉยๆก็1คอลัมน์นี่คือไตเติ้ลคอลัมน์ที่2คือรหัสสินค้าแล้วก็รายละเอียดสินค้านะฮะเดี๋ยวคอลัมน์นี้ก็จะใช้งานกันคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3และคอลัมน์ที่4นะครับอันนี้คือเปิดให้ดูเฉยๆนะไม่ได้จะเซฟทับ ของเดิมอะไรไม่ได้จะเซฟทับของเดิมนะครับมาเริ่มมาเลยนะครับครั้งนี้อันนี้คือโค้ดครั้งที่แล้วผมขยายให้เต็มหน้าแล้วกันนะโค้ดครั้งที่แล้วก็ใครที่ตามบล็อกอยู่ตามคลิปอยู่ก็จะเห็นกันนะผมจะขอปิดไปก่อนต่อมาเราจะมานำโค้ดเนี่ยมาใช้ยังไงก่อนอื่นเลยก็ต้องมีไอมาโคก่อนมีโค้ดไอมาโคที่เราจะรองรับตรงนี้ก่อนนะครับโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องมีโค้ดไอมาโคก่อนอันดับแรกเลยนะครับก็เปิดหน้าเว็บที่คุณต้องการผู้ประกาศมานะครับหลังจากนั้นให้คุณไปที่แท็บเล็กตรงนี้นะครับแท็บเล็ก
แล้วก็กดเรคคอร์ดได้เลยปึ๊บสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปคือในหน้าเว็บเนี่ยมีฟอร์มที่จำเป็นที่คุณต้องกรอกอะไรบ้างนะครับก็ให้คุณจำลองการกรอกข้อมูลเสมือนจริงนะครับเสมือนจริงย้ำว่าเสมือนจริงนะครับก็1ตั้งชื่อสินค้าลงประกาศนี่คือไตเติ้ลไตเติ้ลเมื่อกี้เนี่ยเรามีแล้วตรงนี้เรามีแล้วเราจะดึงข้อมูลจากไตเติ้ลตรงนี้มาแล้วก็ในที่นี้ก็คือเราก็คลิกที่ตั้งชื่อสินค้าที่คุณต้องการก่อนแล้วผมก็จะใส่ข้อมูลจำลองไปก่อนนะหัวข้อแรกเนี่ยคือชื่อสินค้าหรือไตเติ้ลซึ่งไตเติ้ลในที่นี้เรามีแล้วเราจะดึงจากนี้มาจากไฟล์ CSV ของเรามานะครับผมก็จะกรอกเป็นหัวข้อสินค้าใส่ตรงนี้ต่อมาเป็นการเลือกหมวดหมู่นะครับก็คลิกที่ตรงนี้เลยแล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่คุณต้องการอย่างนี้ผมเลือกเป็นเสื้อผ้านะครับผมก็เลือกเป็นเสื้อผ้าไปต่อมาเป็นมูลค่าสินค้าในที่นี้ผมก็จะดึงจาก CSV มาเหมือนกันนะครับดังนั้นผมก็กรอกเป็นจำลองไป999นะต่อมาเป็นรูปสินค้ารูปสินค้าเราก็จะกรอกเป็นจำลองไปนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นคือถ้าคุณจะโพสต์กี่รูปคุณก็คลิกเข้าไปจำลองไปก่อนนะฮะรูปไหนก็ได้จำลองไปก่อนรูปไหนก็ได้จำลองไปก่อนผมจะโพสต์ประมาณ5รูปต่อครั้งนะครับโพสต์ประมาณ5รูปต่อครั้งปั๊บต่อมาเป็นรายละเอียดสินค้ารายละเอียดสินค้าผมก็จะดึงจากที่นี่มาเหมือนกันนะครับดึงจากที่นี่มาเหมือนกันผมก็จะเป็นรายละเอียดสินค้าใส่ตรงนี้ต่อมาเป็นที่ตั้งสินค้านะฮะก็ผมก็จะใส่เป็นเชียงใหม่แล้วก็เมืองเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50100นะครับโทรศัพท์ได้ละทีนี้ด้วยความที่ว่าข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลจำลองที่เราจำลองขึ้นมานะครับทำให้การที่จะกดลงประกาศตอนนี้มันจะกลายเป็นโพสต์ข้อมูลมั่วๆนะครับซึ่งมันไม่ดีดังนั้นผมจะดีลิทหัวข้อออกไปก่อน1ครั้งนะครับ1ครั้งจำไว้ครับผมดีลิทหัวข้อออกไปก่อน1ครั้งในสเต็ปสุดท้ายนะครับแล้วผมก็จะกดปุ่มลงประกาศปั๊บกดปุ่มลงประกาศเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะฟ้องอันนี้ไม่ต้องสนใจให้คุณกดปุ่ม stop ตรงนี้ก่อนปึ๊บหลังจากนั้น rename ซะนะครับ rename ซะก็เป็นตั้งชื่อลงประกาศ001ลงประกาศ001นะครับหลังจากนั้นผมก็จะกดคลิกขวา edit macroสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมจะลบโค้ดรองบรรทัดรองสุดท้ายนะครับที่ผมเพิ่งลบที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นี่ผมลบตัวนี้ไปนะครับลบหัวข้อที่ผมโพสต์ประกาศครั้งแรกเพื่อที่จะกลับมากดปุ่ม submit เพื่อจะให้โค้ดฟ้องว่า error แล้วก็ข้อมูลไม่สามารถโพสต์ประกาศได้นั่นเองนะฮะพอผมกดโค้ดที่ฟ้อง error ปุ๊บเขาจะได้โค้ดบรรทัดนี้มานะฮะโค้ดบรรทัดนี้มาดังนั้นพอ edit macro edit macro เสร็จปุ๊บเราต้องมาลบบรรทัดนี้ทิ้งนะครับลบทิ้งไปเลยนะต่อมาสิ่งที่เราต้องทำนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวผมจะคัดลอกโค้ดตัวเดิมนะครับที่ผมเคยทำเอาไว้มาใส่ก่อนปึ๊บเพราะว่าไม่อยากนั่งพิมพ์พูดตรงๆเลยนะฮะโค้ดพวกนี้ผมได้แนะนำไปแล้วนะครับในบล็อกมือใหม่ iMacro นะครับนะฮะในบล็อกมือใหม่ iMacro ก็เข้าไปศึกษากันได้นะผมสอนตั้งแต่สเต็ปแรกจนถึงสเต็ปสุดท้ายเลยนะครับในสำหรับมือใหม่ที่จะต้องการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็เข้าไปเรียนรู้นะฮะเข้าไปเรียนรู้กันในบล็อกก็จะแนะนำไว้ได้หลายขั้นตอนนะครับโค้ดพวกนี้แหละความหมายคืออะไรใช้ยังไงนะฮะแต่ผมจะกดปิดโค้ดบรรทัดนี้ไปนะครับหลังจากนั้นสิ่งต่อมาคือเราเซฟไฟล์นะครับ .csv เราไว้ที่ไหนอย่างของผมเซฟไว้ที่ได้4นะครับได้4
ผมเซฟไว้ที่ได้ see observe นะ extract ตัวนี้นะครับผมก็จะนำข้อมูลต่างๆเนี่ยผ่าน URL เนี่ยตรงนี้มาใส่นะครับใส่จริงๆของคุณก็คือต้องคัดลอกไปหมดนี้นะครับหมดนี้เลยนะแล้วคุณก็มาใส่ตรงนี้ backslash 1ครั้งหลังจากนั้นคุณบันทึกไฟล์ไว้ว่าอะไรก่อนคลิปก่อนที่แล้วนะครับก็เอาคัดลอกมาแล้วก็วางนะฮะเท่านี้เองครับสเต็ปของมันแล้วก็หลังจากนั้นขั้นตอนต่อมานี่คือโค้ดสำเร็จรูปไม่ใช่สำเร็จรูปสิผมเอาก๊อปมาวางผมไม่อธิบายแล้วกันว่าคืออะไรบ้างหลังจากนั้นผมก็จะนำข้อมูลที่อยู่ใน CSV ไฟล์ตัวนี้ช็อป CSV ไฟล์มาใส่ตรงหัวข้อนะฮะโดยเริ่มที่ไตเติลก่อนหัวข้อสินค้าอยู่คอลัมน์ที่1ถูกต้องไหมครับคอลัมน์ที่1ผมก็จะเป็นพิมพ์โค้ดเข้าไปปิดกา2ครั้งเปิดปิดนะครับเนี่ยคอลัมน์ที่1นะฮะนี่คือคำสั่งในการดึงข้อมูลจากช็อปตัวนี้มานะครับนะฮะคอลัมน์ที่1ต่อมาเป็นราคาสินค้านะก็วางเมื่อกี้ผมคัดลอกตรงนี้มานะราคาสินค้าอยู่ที่คอลัมน์ที่3นะครับผมก็พิมพ์เข้าไป3นะฮะต่อมาเป็นเดี๋ยวรูปข้ามไปก่อนรายละเอียดสินค้านะครับรายละเอียดสินค้าก็ผมวางไปรายละเอียดสินค้านี่เป็นคอลัมน์ที่4นะครับคอลัมน์ที่4แต่ในที่นี้เนี่ยผมก็จะ BR คือการเว้นบรรทัดด้วยพอเขาโพสต์ข้อมูลตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกอะไร enter นะครับพูดตรงคือ enter แหละเว้นบรรทัด1ครั้งแล้วผมจะเอารหัสสินค้าตัวเนี้ยอยู่ในคอลัมน์ที่2เนี่ยมาใส่ต่อท้ายอีกทีนึงเพื่อให้ลูกค้าบางทีเขาอยากโทรติดต่อมาทางคุณอ้อมเนี่ยเขาจะได้อ้างอิงรหัสสินค้าถูกว่าเขาต้องการสินค้าประเภทไหนนะครับสินค้าตัวไหนรหัสไหนอะไรประมาณนี้นะครับข้อมูลอื่นผมก็จะฟิกตายตัวเลยนะครับต่อมาย้อนมาดูนิดนึงในส่วนของรูปฮะเมื่อกี้เราโพสต์ไป4 5รูปถูกต้องไหมครับแต่ในโค้ดเนี่ยด้วยความที่ว่าเรากดปุ่มเดิมดังนั้นโค้ดเขาก็จะเป็นโค้ดเดิมเปลี่ยนไปเฉพาะชื่อรูปนะฮะผมก็จะคัดลอกนะฮะโค้ดตัวเนี้ยเพิ่มเข้าไปนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ5 บรรทัดแล้วผมก็จะใช้คำสั่ง wait second นะครับเพราะว่ามันเป็น JavaScript บางทีโค้ดอาจจะทำไอ้คำสั่ง wait พวกนี้อาจจะทำงานไม่ได้ผมก็จะเนี่ยรอให้สั่งให้เขารอกี่วิอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณนะครับความเหมาะสมของอินเทอร์เน็ตคุณแต่ของผมจะรอประมาณ4วินะครับ4วิเพื่ออะไรเพราะเวลาคุณโพสต์ประกาศเนี่ยบางครั้งคุณโหลดรูปมาปุ๊บนะฮะเขาจะค่อยๆโหลดถ้าเน็ตคุณเร็วคุณเอาไว้แค่1วิก็ได้แต่ถ้าเน็ตผมเนี่ยเน็ตผมไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะผมก็จะใช้เป็น4วิหน่วงเวลาเอาไว้ให้เขาโหลดก่อนไม่งั้นรูปยังโหลดไม่เสร็จเลยบางทีเขาปุ๊บไปจนลงประกาศแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดโค้ดเออร์เลอร์ได้นะครับทีนี้ส่วนของการหน่วงเวลาเนี่ยจำเป็นมากที่จะต้องใช้กับโค้ดที่เป็น jQuery บนหน้าเว็บที่สไลด์ซ้ายสไลด์ขวาอะไรพวกนี้คุณต้องหน่วงเวลาเอาไว้ด้วยเพื่อให้ข้อมูลได้โหลดทันนะครับจำไว้นะครับ อย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยหมดหมู่กดปุ๊บสไลด์เนี่ยกว่าเขาจะสไลด์เสร็จเขาอาจจะใช้เวลา 0.01.02 อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะคลิกจุดเป้าหมายดังนั้นให้คุณหน่วงเวลาจุดเนี้ยเอาไว้ด้วยนะครับถ้าโค้ดหน้าเว็บไหนเป็นแบบไดนามิกแบบเนี้ยคุณต้องหน่วงเวลาเอาไว้นิดนึงแบบเป็นแบบjQuery อย่างเงี้ยคุณต้องหน่วงเวลาเอาไว้นิดนึงเพื่อให้ข้อมูลเข้าโหลดได้ทันนะครับ
จุดที่จุดต่อมาคือเนี่ยพอวินต้องหน่วงเวลาไว้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเวลาคุณเลือกนะนนทบุรีอย่างเงี้ยตัวอำเภอเขาจะโหลดเข้ามาใหม่ถ้าคุณไม่หน่วงเวลาเอาไว้ข้อมูลโหลดไม่ทันตัวไอมาโครไม่สามารถทำงานได้หรือทำงานผิดพลาดนะครับอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับก็ให้หน่วงเวลาไว้ซะนะครับย้อนมาที่ดูที่รูปอีกทีนึงเมื่อกี้เราผมกรอบโค้ดเดิมเนี่ย5รูปต่อมาด้วยคำที่ว่ารูปเนี่ยผมเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้เมื่อกี้ผมดึงมาจากรูปจริงนะครับแต่ชื่อรูปนะครับชื่อรูปผมจะเลี้ยงแต่รูปที่2 3 4 5 6นะครับ2 3 4 5 6ในชื่อเดิมเลยนะรูปที่ผมโหลดข้อมูลมาจะเป็นชื่อเดิมตลอดทับไปเรื่อยๆแต่ตัวรูปเนี่ยผมจะโหลดตั้งแต่รูปที่2 3 4 5 6นะครับนั่นหมายความว่า ตัวไฟล์ตัวเนี้ยผมก็ต้องเป็น2 3 4 5 6คือคุณต้องระบุตำแหน่งที่คุณเก็บรูปเป็นตำแหน่งตายตัวคลิปที่แล้วบอกไปแล้วว่าการโหลดรูปคุณจะโหลดไปที่ไหนก็ตามคุณต้องจำผ่านตรงนั้นให้ได้แล้วเอาผ่านตรงนั้นมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วตามด้วยชื่อรูปที่คุณต้องการจะอัปโหลดขึ้นหน้าเว็บนะครับในทีนี้ผมต้องการอัปโหลด5ครั้งของเว็บนี้นะครับต้องการอัปโหลด5ครั้งเนี่ยผมก็จะคัดลอกเป็น5รูปบางเว็บเขาจะมีโค้ดให้เป็น5บรรทัดเลยอันนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์ไปนะครับถ้าคุณงงมีคำถามถามเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับในทีนี้ผมจะพอสไว้ก่อน pause พอสคือคำสั่งหยุดชั่วคราวอย่าเพิ่งให้เขาสัมมิตนะครับอย่าเพิ่งให้เขาสัมมิตเพื่อที่ผมจะได้ดูว่าข้อมูลเขาโหลดมาถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคผมจะกดลงประกาศนะ play ปุ๊บรอสักนิดหนึ่งนะเน็ตผมช้ามากครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรรู้สึกแย่เนาะเน็ตช้าอย่างงี้เนี่ยฮะเขาโหลดไม่ทันขนาดผมเว้นไว้1วินะครับเขายังโหลดไม่ทันเลยนั่นหมายว่าผมต้องเว้นไว้ประมาณ2วิหมดหมู่นะครับพอเขาโหลดไม่ทันก็จะค้างอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยปึ๊บเอาใหม่ปึ๊บเอ๊ะทำไมเขาไม่กดใหม่นะครับผมลองเรคคอร์ดอีกทีหนึ่งก็เสื้อผ้าผู้หญิงผมต้องใช้โค้ดนี้2รอบแล้วกันอันนี้คือสดๆนะครับสดๆเลยผมไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ตั้งเป้าหรือว่าไม่ได้ตั้งเซตอะไรไว้ก่อนคือทำสดๆให้เห็นกันเลยว่าปัญหาคืออะไรจะแก้ยังไงผมลองดูอีกทีหนึ่ง ได้ปึ๊บมูลค่าสินค้าทำไมมันแพงจังรู้นะครับจะมันเป็น450ปึ๊บช็อป
48510โอเคถ้าจะทศนิยมไม่ได้ผมเซฟใหม่ผมปิด Excel แล้วนะ No เซฟใหม่48510โอเคผมลองใหม่อีกทีหนึ่งเมื่อกี้มีปัญหากับเลขทศนิยมนะครับตัวนี้ก็ประมวลผลผิดใส่เป็นจำนวนเต็มไปได้เลยโอเคถูกแล้วโอเครูปนี้ผมไม่เอารูปนี้ผมไม่เอาโอเคมีปัญหากับ BR นะครับเห็นไหมฮะโค้ด BR stop เข้าไปแก้อีกทีหนึ่งเนี่ยบอกครับผมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ผมก็อาศัยครูพระรักจำแล้วก็ทำไปเสร็จปุ๊บก็มาแนะนำกันจริงๆผมมีเครื่องมือพวกนี้หมดแล้วแต่ว่าทีนี้ผมจะเน้นเฉพาะบางเว็บแล้วแหละเพื่อให้เกิดผลสูงสุดแสดงว่าเรื่องเวลาเมื่อกี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องนะครับเป็นที่โค้ดของผมเองแหละที่อาจจะคือเมื่อกี้ผมไปเพิ่มอย่างเงี้ยให้เขาเลือก2ครั้งเพื่อความแม่นยําในการทํางานอย่างรูปเนี่ยบางทีรูปออกมามีไม่กี่รูปผมก็ต้องดีฟอลต์เป็น5รูปไปก่อนแล้วผมก็กดปิดใช้วิธีการเมนวลเอาในเบื้องต้นนะครับโอเคอันนี้ได้ละทีนี้สต็อปก่อนด้วยความที่ว่าข้อมูลเขาดึงมาเนี่ยเป็นเดทนี่คือรหัสสินค้าแต่ด้วยความที่ว่าเรายังสื่อสารกับลูกค้าแบบอาจจะยังแบบงงๆว่าเอ๊ะไดอาเรียสคืออะไรเราก็ใส่ไปเลยฮะรหัสสินค้าแล้วก็อย่างนี้เลยนะครับปึ๊บเอาใหม่ลองเพย์ใหม่อีกรอบนึงเนี่ยฮะเราต้องเพย์แก้ไขเพย์แก้ไขถ้าสมมติว่าเราไม่พอร์ตเอาไว้เหมือนที่ผมพูดทำเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่พอร์ตเอาไว้สิ่งเกิดขึ้นคือมันจะมีข้อมูลขยะเนี่ยเข้าไปในระบบเยอะมากนะครับซึ่งมันไม่เป็นผลดีทั้งของเขาและของเราด้วยนะครับดังนั้นคุณต้องพอร์ตไปก่อนเพื่อตรวจสอบข้อมูลของคุณให้แม่นยำก่อนว่าทุกอย่างคุณเพอร์เฟกต์แล้วโอเคแล้วนะครับแล้วคุณค่อยปล่อยให้ระบบซับมิตไปนะครับอย่านะครับขอร้องเลยอย่าทำแบบมั่วๆแล้วก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ของเรานะครับเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็จะเสียโอกาสของคุณเองนะครับดีไม่ดีคนอื่นจะซวยไปด้วยอันนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับดังนั้นอย่าทำมั่วอย่าทำให้เสียนะครับอันนี้ผมแนะนำแบบฟรีๆก็อยากให้ช่วยกันนะครับช่วยกันนิดนึงนะช่วยกันนิดนึงใจเขาใจเรานะครับตอนนี้ผมเริ่มทุกอย่างเพอร์เฟคแล้วนะครับทุกอย่างเพอร์เฟคแล้วผมก็จะกด continue ปั๊บหลังจากนั้นระบบก็จะทำงานไปเย่ต่อมาบางเว็บอย่างเงี้ยเว็บเนี้ยเว็บ OLX เนี่ยเขาก็จะมีฟอร์มบางตัวที่เขาต้องให้เราเกาะเพิ่มนะครับดังนั้นด้วยความที่ว่าไอมาโครงเราเมื่อกี้เนี่ยทำงานเสร็จแล้วแต่ฟอร์มนี้ยังไม่บันทึกก็ให้เราไปที่แท็บเล็กนะครับกด recordหลังจากนั้นก็ทำตามฟอร์มที่มีอยู่ที่เพิ่มเข้ามานะอย่างสภาพสินค้าเนี่ยผมก็กดที่สภาพสินค้ากดที่ของใหม่นะของผมเป็นของใหม่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องผมก็กรอกเข้าไปเป็น http://www.asiastreetfashion.com นะครับ Asia Street FashionLine ID ASIASTREET Fashion Street Asia Street Fashion นะครับ
แล้วผมก็จะกดบันทึกบึ้มหลังจากนั้นกดดูประกาศของผมนะครับนี่คือผลสำเร็จนะฮะมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนมีที่อยู่ติดต่อนะครับมีเบอร์โทรเรียบร้อยนะครับก็ถือเป็นเรื่องอะไรบางทีคุณอาจจะเอาเบอร์โทรมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เขามีให้แล้วงั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องสนใจนะครับหลังจากนั้นผมก็กดที่จริงๆแค่นี้แหละแล้วกด stop นะครับ โอเคหลังจากนั้นไฟล์ sharp current ที่เราบันทึกต่อเมื่อกี้เนี่ยให้เรากดคลิกขวา edit macro ลากจากบรรทัดสุดท้ายนะครับขึ้นไปจนถึงโค้ดก่อน URL go to ตรงนี้นะครับลากแบบที่ผมทำเนี่ยลากอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ URL go to tab version ไม่เอานะครับไม่เอา URL go to tab version ไม่เอานะครับไม่เอาผมก็จะคัดลอกแล้วก็เอาไปใส่ตัวลงประกาศ 001.iam ที่ผมทำเอาไว้นะฮะผมก็ edit macro หลังจากนั้นผมก็ enter ลงมา2ครั้งนะครับ